ตงเลซับหรือว่าทะเลสาบขนาดใหญ่ในประเทศกัมพูชานั้นได้สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ปลาในแม่น้ำโขงนะครับที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตคนในประเทศท้ายน้ำโดยเฉพาะกัมพูชาได้เป็นอย่างดีครับในช่วงวาระประเทศไทยในวันนี้นะครับจะพาไปดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับแม่น้ำโขงที่ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของพันธุ์ปลาหลังจากที่ได้มีการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงแห่งแรกนะครับติดตามเรื่องนี้กับคุณดวงดาวอิสริยะครับเขมรนั้นเปรียบเสมือนมดลูกของแม่น้ำโขงนะคะเนื่องจากว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาของแม่น้ำโขงเกือบทั้งสายค่ะชาวกัมพูชากว่า10ล้านคนอาศัยทะเลสาบแห่งนี้เป็นแหล่งทำมาหากินแต่หลังจากที่มีการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงสายหลักและลำน้ำสาขาความอุดมสมบูรณ์ของทะเลสาบก็เปลี่ยนแปลงไปเห็นได้ชัดเจนนะคะจากจำนวนปลาที่ลดลงคุณวิลาสินีสุภรสได้เดินทางไปยังกัมพูชาค่ะเพื่อสำรวจในเรื่องนี้การเดินทางไปสำรวจตลาดปลาที่ทะเลสาบเขมรทีมข่าวต้องออกเดินทางตั้งแต่เช้ามืดเพื่อให้ทันกับเวลาที่ชาวประมงจะนำปลาขึ้นมาขายที่ท่าเรือจงคเนียในเมืองเสียมเรียบปลาหลากหลายชนิดถูกลำเลียงขึ้นตาช่างเพื่อส่งขายให้กับพ่อค้าคนกลางที่จะนำไปขายต่อในตลาดตัวเมืองเสียมเรียบและส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งไทยและเวียดนามล่องเรือจากตลาดปลาออกไปไม่นานก็ถึงทะเลสาบเขมรหรือที่ชาวบ้านเรียกที่นี่ว่าโตนเลสาบซึ่งถือเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาในแม่น้ำโขงทำให้ที่นี่มีปลาเป็นจำนวนมากปลาที่ถูกส่งไปขายยังตลาดเมื่อสักครู่นี้นะคะส่วนใหญ่ก็มาจากหมู่บ้านประมงที่นี่ค่ะคนที่นี่ประกอบอาชีพหลักนะคะคือการหาปลาในทะเลสาบแห่งนี้ค่ะชาวกัมพูชากว่า10ล้านคนอาศัยโตนเลสาบเป็นที่หาปลาเพื่อสร้างรายได้โดยรายได้ประชาชาติร้อยละ12มาจากการส่งออกปลาน้ำจืดแต่หลายปีมานี้ปลาเริ่มลดจำนวนลงขณะที่ปลาบางชนิดก็หาได้ยากอย่างปลาตัวเล็กที่เคยนำมาทำเป็นปลาย่างตากแห้งแต่ก่อนเคยหาได้ไม่ไกลจากตลิ่งมากนักแต่ตอนนี้ต้องออกเรือไปในทะเลที่ไกลออกไปทำให้ต้นทุนค่าน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นปีก่อนน่ะมันได้แค่ 100% เดี๋ยวนี้มันลดลงประมาณ 80% รู้ไหมคะว่าทำไมมันถึงลดลงเพราะมีการสร้างเขื่อนหรืออะไรมั้ยของหามันเดี๋ยวนี้มันดีๆไงมันคนจะใหญ่ด้วยคนจับมันเยอะด้วยไอ้ของจับมันใหญ่มันตําเนิบไงทะเลสาบเขมรมีความสัมพันธ์กับแม่น้ำโขงทั้งสายเพราะมีการถ่ายเทน้ำต่อกันทั้งในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝนเห็นได้จากในช่วงหน้าแล้งพื้นที่น้ำท่วมจะอยู่ที่ประมาณ 2,500 ตารางกิโลเมตรและในช่วงฤดูฝนจะขยายตัวเป็น 15,000 ตารางกิโลเมตรทำให้หมู่บ้านที่อยู่ริมทะเลสาบต้องสร้างบ้านที่มีเสาสูงกว่า4เมตรแต่การไหลไปมาของน้ำตามธรรมชาติก็เป็นผลดีต่อการอพยพและเพาะพันธุ์ปลาในแม่น้ำโขงซึ่งหากมีการสร้างเขื่อนก็จะทำให้ระบบนิเวศเหล่านี้ถูกทำลายลงตัวลุ่มน้ำทะเลสาบเขมรเนี่ยเป็นพื้นที่เพาะพันธุ์ปลานะคะของแม่น้ำโขงที่สำคัญเราก็ทราบว่าปลาแม่น้ำโขงจำนวนมากเป็นปลาอพยพนะคะแล้วก็จำนวนมากทีเดียวที่อพยพแล้วก็วางไข่ในทะเลสาบเขมรแล้วก็ว่ายขึ้นไปนะคะอยู่ตามที่ต่างๆในลำน้ำโขงความอุดมสมบูรณ์ของปลาในโตนเลสาบไม่เพียงหล่อเลี้ยงคนในประเทศกัมพูชาแต่ยังมีการขนส่งข้ามพรมแดนให้กับประเทศไทยถึงวันละกว่า10ตันเพื่อกระจายไปขายยังจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะร้านอาหารริมแม่น้ำโขงที่ไม่สามารถหาซื้อปลาบางชนิดได้ในแม่น้ำโขงของไทยนั่นหมายถึงหากทะเลสาบเขมรได้รับผลกระทบโดยตรงจากการสร้างเขื่อนก็จะส่งผลเป็นลูกโซ่ตั้งแต่ระบบนิเวศเศรษฐกิจและสังคมวิลาสินีสุภรสไทย PBS รายงาน
แม่น้ำโขงเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญของโลกนะคะให้ผลผลิตกว่า2ล้าน6แสนตันต่อปีค่ะคิดเป็นมูลค่ากว่า 70,000 ล้านบาทสร้างรายได้แล้วก็วิถีชีวิตที่มั่นคงให้กับประชาชนกว่า80ล้านคนในภูมิภาคนี้นะคะในอดีตนั้นตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำพบว่ามีพันปลากว่า 1,000 ชนิดค่ะแต่ว่าปัจจุบันนั้นพันปลาลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะโดยกว่า100ชนิดอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ค่ะทั้งจากการจับมากเกินไปการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถิ่นที่อยู่อาศัยถูกรบกวนทั้งจากการตัดไม้และการสร้างเขื่อนในแม่น้ำสาขาบางสาขาของแม่น้ำโขงนะคะอย่างปลาเทพาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ค่ะก่อนหน้านี้เราเคยพบในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแต่ว่าปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านปลาน้ำจืดก็บอกว่าพบเพียงแห่งเดียวคือในแม่น้ำโขงค่ะยังปลาที่ยากที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ค่ะอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์แม่น้ำเจ้าพระยานะคะแต่ว่าปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านแม่น้ำโขงก็บอกว่าพบโอกาสที่จะสูญพันธุ์คือในแม่น้ำโขงค่ะที่แย่ไปกว่านั้นท่านมีเขื่อนเพียงหนึ่งเขื่อนกั้นแม่น้ำสายหลักที่ลงมาจากเชียงรายนะฮะจากเชียงรายลงมาเนี่ยจนไปถึงปากน้ำที่เวียดนามเนี่ยไม่ว่าที่ใดก็แล้วแต่นะฮะไม่ว่าที่ใดก็แล้วแต่เนี่ยก็จะพบว่าระบบนิเวศในลุ่มน้ำโขงเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงหรือกระทบอย่างแน่นอนครับอย่างน้อยปลาที่จะรับผลกระทบแล้วก็มีโอกาสสูญพันธุ์เนี่ยคือปลาบึกครับข้อมูลทางวิชาการยังระบุนะคะว่าการสร้างเขื่อนนั้นจะปิดกั้นเส้นทางอพยพของปลาเพื่อการประมงถึง70%ค่ะแน่นอนค่ะว่าจะส่งผลต่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประชากรในภูมิภาคนี้รวมทั้งความมั่นคงทางอาหารซึ่งที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยมีโครงการสร้างเขื่อนใดๆในโลกนะคะที่จะสามารถหามาตรการลดผลกระทบด้านการประมงได้เป็นผลสำเร็จ